กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามค่ะนี่ก็คือเส้นทางการเดินทางของเรานะคะในการลงสำรวจพื้นที่ปราสาทอโรคยาสารถัดมาแล้วนะคะต่อไปนะคะเส้นทางนี้นะคะด้านหน้าทางขวามือเราจะเห็นปราสาทใบกรีมนะคะปราสาทใบกรีมหรือเรียกว่าธรรมศาลาเป็นที่พักคนเดินทางนะคะที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะด้านหน้านี้นะคะเอาบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะติดกับราชอาณาจักรกัมพูชานะคะเราก็จะเห็นภาพนะคะที่สวยงามแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ให้ทุกท่านได้ชื่นชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะท่านผู้ชมคะก็นี่มันยังหน่อยปราสาทใบกรีมเป็นที่พักของคนสมัยเมื่อหลายร้อยปีก่อนขยายพูดง่ายๆก็คือโรงแรมนะจะเป็นปราสาทใบกรีมหรือจริงๆแล้วเขาเรียกว่าปราสาทธรรมศาลานะคะยายแต่ข้างในนี้เป็นที่ตั้งนะคะเป็นที่ตั้งของเทวรูปแต่ดูข้างๆนี้จะเป็นเรือนไม้ทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นแบบเรือนไม้เนี่ยเขาจะมีเรือนไม้ให้คนพักคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นจุดให้คนเข้าไปสักการะบูชานะคะ